หลายคนถามว่าเป็นนายหน้าเนี่ยรวยจริงไหมผมตอบแบบนี้ครับถามว่าทำนายหน้าจริงๆเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำเป็นอาชีพหลักนะครับรวยได้เพราะอะไรรู้ไหมครับสวัสดีครับคลิปที่10นะครับวันนี้เรามีหัวข้อเด็ดนะครับหลายคนถามเข้ามาครับทำนายหน้าแล้วรวยจริงไหมนะครับถามหลายคนถามว่าเป็นนายหน้าเนี่ยรวยจริงไหมผมตอบแบบนี้ครับในทุกๆอาชีพครับมีทั้งคนทำแล้วรวยแล้วจนนะครับในส่วนของนายหน้าก็เช่นกันทำร้อยคนไม่ใช่ว่าสำเร็จทั้งร้อยคนนะครับถามว่าทำนายหน้าจริงๆเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำเป็นอาชีพหลักนะครับรวยได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราขายสินค้าราคาหลักล้านใช่ไหมนะครับสมมติว่าอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคอมมิชชั่นมาตรฐานเนี่ยมันอยู่ 3% นะถ้าสมมติว่าเราขายบ้านเนี่ยราคา3ล้านนะครับ 3% ของ3ล้านเท่าไหร่ครับก็ 90,000 บาทแล้วนะครับแต่หลายคนมองที่ผลตอบแทนว่าโหได้ต้อง 90,000 บาทต่อการขาย1หลังแต่นะครับการเป็นนายหน้าเนี่ยกว่าจะได้มาซึ่งการปิดการขาย1เคสเนี่ยนะครับหรือ1หลังเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับมันต้องมีการทำงานสะสมนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องมานะครับนายหน้าที่เข้ามาทำนะครับหรือคนที่เข้ามาทำนายหน้าแล้วไม่ประสบความสำเร็จมีไหมมีครับมีเยอะด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะคิดว่าเข้ามาปุ๊บเราจะได้เงินปั๊บครับคิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยทำง่ายๆครับทำแป๊บเดียวได้เงินหลักแสนหลักล้านออกไปนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับการเป็นนายหน้าเนี่ยมันจะต้องใส่ใจเรียนรู้และทำงานหนักพอสมควรนะครับผมจะบอกนี้ครับว่าทุกๆอาชีพนะครับยังไงมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความยากลำบากก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานประจำคุณจะค้าขายหรือคุณจะทำธุรกิจใช่ไหมครับอย่างพนักงานประจำครับพูดง่ายๆ3เดือนแรก4เดือนแรกก็เป็นช่วงเราทดลองโปรจริงไหมครับเราก็ต้องทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราผ่านโปรให้ได้นะครับในหน้าก็เช่นกันครับ3เดือนแรกจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดนะครับหลังจากผ่าน3เดือนไปแล้วคุณก็จะเริ่มสบายแล้วครับเพราะทุกอย่างคุณทำงานสะสมเป็นสเต็ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับ3เดือนแรกในหน้าเขาทำอะไรกันนะครับบางคนก็ทำมานะครับเขาก็ต้องเริ่มทั้งหาในส่วนของคนขายใช่ไหมครับ listing ต่างๆนะครับบ้านคอนโดนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าให้ไปหาในส่วนของที่อยู่ในบริเวณที่เราอยู่ใกล้หรือเราสะดวกนะครับอยู่คอนโดหาคอนโดครับอยู่บ้านก็ขายบ้านครับตรงนี้นะครับก็คือช่วง3เดือนแรกเนี่ยเป็นการรวบรวมทรัพย์และศึกษาต่อครับว่าช่องทางการขายมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกครับมีคนถามว่าเป็นนายหน้าแล้วรวยไหมนะครับรวยก็มีครับจนก็มีครับนะครับเป็นนายหน้าคนที่ตั้งใจทำจริงๆนะครับมีรายได้6หลักแน่นอนง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ